คุณรู้ไหมครับว่าทะเลฝั่งอันดามันเนี่ยมันจะมีช่วงที่จะปิดปรับปรุงส่วนของทรัพยากรธรรมชาตินะครับในช่วงตั้งแต่วันที่1มิถุนาจนถึง30กันยายนของทุกปีนะฮะแล้วก็เปิดให้เราเข้าไปเที่ยวใหม่ในวันที่1ตุลาคมจนถึง31พฤษภาคมของทุกปีเช่นกันนะครับและวันนี้นะครับผมจะพามาเกาะกระดานนะครับหลังจากที่ปิดมา4เดือนมาดูกันว่ามันจะสวยงามขนาดไหนครับสวัสดีครับและวันนี้นะฮะเป็นวันแรกของการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทะเลตัง1ตุลาคมนะฮะ2006อะไรไม่รู้66 67 66อ่ะเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะไปเหยียบเกาะกระดานคือภารกิจที่จริงอยากจะไปเป็นคูปแรกที่เหยียบเกาะกระดานในวันที่1นะฮะโอ้ยลุ้นแม่มราดแม่มราดป้ากันเต็มเรือเลยวันนี้แล้วตอนนี้เรากำลังจะออกจากท่าเรือบ้านเกาะลิบงนะฮะสิ่งที่เราอยากบอกคือเกาะลิบงเป็นจุดศูนย์กลางที่สามารถไปได้ทุกเกาะในจังหวัดตรังนะฮะซึ่งจะเป็นการสะดวกสุดด้วยเดี๋ยววันนี้นะครับเราเดินทางจากเกาะลิบงไปยังเกาะกระดานเป็นจุดแรกนะฮะแต่น้ำจะใสแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูนะครับเพราะว่ามันเพิ่งจะผ่านช่วงมรสุมไปนะฮะเดี๋ยวเราไปครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับวันนี้มากับคนนี้เลยครับช่างตัดผมในตำนานรอบนี้เราสำเร็จเดี๋ยวเราจะเป็นกรุ๊ปแรกที่ลงไปเหยียบชายหาดเกาะนะดานไม่วะวันนี้เราเป็นกรุ๊ปแรกที่มาครับผมเพราะว่ากรุ๊ปอื่นยังไม่เห็นเรือใครมาเลยครับตอนนี้นี่มีแต่เราวันนี้นะครับมากับบังเหมาเกาะดานครับเดี๋ยวเราจะไปโอ้โหเจอสาวเซ็กซี่มาให้นะตัวเองเดี๋ยวโดนแดดก็ดำหมดหรอกไม่ดำกว่านี้แล้วดำแล้วค่ะเฮ้ยมันขาวเว้ยในกองไงมันดำเราเออในกองขาวดูมันเป็นธรรมดาครับวันนี้เราจะหาน้ำใสเขียวคือน้ำเขียวครับใสครับแต่ใสไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเพิ่งผ่านช่วงฤดูฝนมาน้ำใสแต่เขียวน้ำใสแต่เขียวเขียวเลยดูคนกับเขียวเลยกันเฉยๆไปนะไปเลยนานเอิญเบ็ดได้ยังนี่ได้ยังเล่นได้วะเราดูใจโบจังเราก็เป็นกลุ่มแรกที่มาเหยียบเกาะกระดานในวันนี้จริงๆแล้ววันนี้นะครับผู้ร่วมทริปนะครับมีใครบ้างเอ่ยตั๊กเคสวัสดีครับผมเบสกวางหวันนะครับน้องเบสกวางหวันนะครับศิลปินจากจังหวัดสงขลาเจ้าของผลงานเพลงคนละครึ่งแล้วก็ชัดเจนแน่นอนโอเคชัดเจนก็เป็นแบบนี้สวัสดีค่ะนายห้างค่ะนายห้างส่วนไอ้ที่นั่งบนเรือนะฮะมาแต่ไหนสู้เฮ้ยช่วยอ่ะนานจะมีสักทีนะครับจังหวะที่เกาะกระดานไม่มีใครและนี่เรามาในตอนที่ไม่มีใครครับผมไม่มีอะไรเลยด้วยโอ้ไม่ลงกระเป๋าและเกาะกระดานแห่งนี้นะครับจังหวัดที่เราจังหวัดที่เราจะเดินไปนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปในจุดที่ถ้ามาเกาะกระดานแล้วต้องไปถ่ายรูปก่อนเลยนะฮะซึ่งวันนี้เราไม่ต้องแย่งกับใครครับเราแย่งกันเองอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปครับเว้นแล้วอ่ะเว้นแล้วอ่ะคนไม่ตาใดเพมันไม่ตาใดจริงโอ้ยมาถึงแล้วจุดนี้ถ่ายรูปตรงนี้ก่อนถ่ายรูปตรงนี้ก่อนนี่หัวมังกรหัวมังกรมาถึงนี่แล้วจัดรูปแรกครับหัวมังกรครับหัวมังกรเหมือนหน้ามันนี่เลยครับเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนี่ครับเดี๋ยวมาเช็คอินตรงนี้ก่อนครับว้าวเร็วยืนใต้รวมนะไม่ได้มาเหยียบใส่เสาเอาทุกคนยิ้ม1 2 3อ้อลืมไม่อันวิดีโ
มาเดี๋ยวให้รู้จักอุทยานก่อนนะฮะที่นี่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมประจำที่เกาะกระดานนะฮะส่วนนี้ครับหัวหน้าหน่วยครับทำหน้าที่กวาดหญ้าไปครับตรงนี้ป้ายที่เพิ่งมาแล้วต้องเช็คอินตรงนี้นะครับมองไปปุ๊บตรงนี้จะเป็นโซนหาดอุทยานตะกี้หัวมังกรอย่างนี้เดี๋ยวเราไปถ่ายอีกที่นึงครับต้นไม้ต้นนู้นปกติคนจะแย่งกันเยอะมากเพราะว่าวันนี้เรามาไม่มีใครครับเพราะว่าเราคือ number oneตรงนี้ปกติมีแต่คนแย่งกันนะครับเพราะว่าคนจะเต็มห้องเหรอห้องเลยเจ้าที่มาได้ไม่ลาวได้ค่ะแบบน้ำออกมาทุกแบบน้ำโอ้ยคุณมาลาวฮะกูคิดถูกไหมที่มารู้จักมันนี่คือน้องส้มจุกนะครับช่างตัดผมในตำนานเอ้ามาอีกคนอันนี้มาจากไหนแล้วครับเอ้ามาจากตะปานุครับไม่ทราบว่าสังกัดเพจไหนครับเนี่ยไบเกอร์พาเที่ยวครับไบเกอร์พาเที่ยวทำไมมึงไม่ขับรถมาครับพอดีได้รถขี่บนน้ำได้เนี่ยจะขับมาแล้วนะฮะแล้วเอาแล้วคิดว่าที่นี่เป็นรันเวย์เดินขึ้นมาลูกเดินมาลูกมิสเกรนเกาะกระดานเดี๋ยวนะครับถ้าเรามาถ้าเป็นปกตินางแบบเขาเรียกมิสเกรนครับแต่นี่มันเดินแบบนี้ก็เรียกว่ามิสแลนด์มิสแลนด์โอ้โห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 อันตาเดือดแล้วพลัดน้ำส้มจุกมิสแฟนเล่นกระดานค่ะจัดไปไว้จัดไปนั่งแล้วพอเอาขาดันพัดไหมได้เก่งไหมไหมได้เออเดี๋ยวได้เก่งไหมลาวหนึ่งสองสามเสียงดังเบื่อเลยวะเรื่องเดียวถ่ายกับจุดนี้นะนี่แหละกับจริงช้านี่แหละเล่นมากเล่นมากมันปกติน้ำขึ้นสูงถึงแหละวันนี้น้ำไม่ขึ้นทีเออจัดไปนุ่มๆไม่ต้องแดงหมามึงยังนุ่มได้บ้าเหรอลองแยกได้หรือนุ่มมากมันพร้อมมันพร้อมมันพร้อมนะได้ๆๆพร้อมเดี๋ยวThank you.
คนนั้นมาแล้วมันโอเคอ่ะมันโอเคถ้าเกี่ยวเรื่องคุณภาพโอ้ยนั่นดีแล้วลำที่เข้ามาจอดใหม่ละนี่ส่วนนี้ลำของเราทำไมทุกคนมาเรือก่อนไม่กับเรือลงว่าเปรียบกับพี่เป็นแค่ไม่ใช่เปรียบกับพี่เป็นขี้ลอยน้ำโอ้โหขอท้าเซ็กซี่หน่อยค่ะขอท้าเซ็กซี่กว่านี้ค่ะและแล้วสองคนนี้ก็ได้เสียกันที่เกาะกระดานเรียบร้อยแล้วครับผมดูนะสักครั้งแบบชายาเลยมาหน้าเรียบไม่ให้นี่ลงทีเดียวให้เลยกับเดียร์เชียร์ยิงถึงจุดนักจ้าลองเป็นเทพเลยว่าจะไม่หวานเหมือนใครสไตล์ก็เป็นแบบนี้ว่าเด็กตายเป็นบ้านนิสัยดีเชื่อได้ว่าไม่จะเอาชู้แต่งตัวสไตล์บ้านเทียบดาราคนดังกูไม่สู้แต่เธอไม่แค่เธอไม่ติดรู้ว่าเด็กตายเป็นบ้านอย่างกูว่าฉันเจนแน่นอนสวัสดีครับผมเบสของวันนะครับผมเจ้าของเมืองนานเพลงชัดเจนแน่นอนนะครับฝากแม่ยกนะครับพี่น้อง FC นะครับของบังดาดด้วยนะครับผมมาแล้วอ้อมใจครับผมว้าวว้าวว้าวดีดีเนื้อนะได้วันนี้ชวนมีฉันหวั่นไหวถ้าเธอทำให้ชอบเธอได้ยังไงฉันจะเล่าให้ฟังชอบที่เธอง่ายสบายสบายเธอมีสตงสไตล์เป็นของตัวเองไม่ได้เวอร์แฟชั่นแบรนด์เนมเหมือนใครใครชอบที่ทำธรรมดาติดดินชอบที่เธอกินทุกแกงข้างทางได้เหตุผลง่ายที่ฉันชอบเธอเขาจังจังความสัมพันธ์จะธรรมดาและแสนเรียบง่ายแต่มันทำฉันยิ้มได้และขอให้เธอไม่หายไปอยู่กับฉันทุกช่วงเวลาเลยจะได้ไหมประคำประคองเคียงข้างกันไปอย่าจากไปไหนอยู่คอยเป็นกำลังใจให้กันและกัน